กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาตอกเสียงดังเหลือเกินนี่แล้วก็สยองขวัญวันศุกร์นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเกมซีรีส์ที่แบบว่าเดินไปแล้วก็เผชิญหน้าความหลอนไปเรื่อยๆนะครับแต่เราจะไม่ใช่คนวันนี้ผมขอเสนอเป็นแมวก็หลอนได้มันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเสียงมึงดังเหลือเกินเนี่ยโอเคเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมอ่านไม่ออกนะครับเป็นแมวก็หลอนได้ใช่โอเคเราก็จะเป็นแมวธรรมดาตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะเดินไปเดินมาอยู่ระหว่างบ้านหมู่บ้านนะครับในหมู่โอเคเสียงนกนะครับตะกี้เรามาทัวร์กันนะครับว่าในหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนในสายตาแมวโอเคเสียงนกนี่มันทำไมวะผมตกใจรถโอเคเพิ่มเสียงละจะมีรถมาจ่าเราอีกหรือเปล่าก็ยังไม่มีเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโฆษณาป้ายแปะไว้แต่ทำไมแปะต่ำจังวะต่ำขนาดแมวเดินเนี่ยนะเสียงแบบนี้ได้ยินตอนกลางคืนนี่อย่างเครียดนะครับโอเคเในเกมก่อนหน้านี้ที่เราเดินในรถไฟเอ่ยเดินในหมู่บ้านบ้านเกิดเอ่ยไม่มีฟังก์ชันนี้นะไม่มีฟังก์ชันกดปุ๊บให้มองแบบนี้โอเคไม่มีอะไรแมวยังไม่มีตอนนี้หรือเปล่า ผมเล่นเกมแนวนี้มาเกมนึงแล้วนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะแปะไว้ข้างล่างไม่งั้นเดี๋ยวจะแปะไว้ท้ายคลิปก็ยังเดินผ่านขวดน้ำแมลงโอเคเหมือนแล้วทำไมมันมีช่องเนี่ยมันน่าสังเกตน่าค้นหามากนะครับในหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวอย่าจาดกูนะออกรวยเสียงแปลกๆเริ่มมาแล้วนะครับเอาแล้วเสียงไซโคกูมาแล้วเสียงแบบนี้เลยไซโคเนี่ยจืบจืบก็ยังไม่เจออะไรนะครับอย่านะเสียงมัน increase เสียงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่านะแล้วทำไมถนนมันบิดเบี้ยววะโอเคให้กูดูอีกแล้วตะกี้เห็นเงาตะกี้เห็นเงาอะไรไม่รู้เล็กๆน้อยๆโอเคไปเอ้ยผมตกใจแมวหาวยังไงให้ขนลุกโอเคเสียงแมวเดินแม่งอย่างคนเดินจักจับจับน่าจะผ่านวันแรกนะครับโอเคตกใจรถยนต์2ตกใจแมวหาวห้ามดุ้งโดนไป2ดอกแล้วเนี่ยทำไมสาวพวกสื่อของญี่ปุ่นมันหลอนจังวะสตาร์ทที่บ้านเดิมเลยเหรอโอเคป่ะเราก็จะเดินเผชิญความหลอนไปต่อนกอ๊อกอ๊อกก็ยังอยู่นะครับตั้งชื่อให้มันซะเลยนกอ๊อกอ๊อกน่าจะอีกาแล้วนะแบบเนี้ยโอเครู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมมีอะไรอยู่ข้างหลังอ๋อถังขยะโอเคก็ยังแมงตัวเดิมนี่ครับพี่แมวก็ตกใจว่ะมีถอนหายใจด้วยโอเคจักรยานโอเคไม่เท่าไหร่ผมกับแมวตกใจแมลงเยี่ยมอะไรโอ้คนเอาขยะมาทิ้งในมุมมองแมวมันจะตกใจบ้าง
เอาอีกแล้วโอเคโดนตีไซโคมาแล้วนะครับจังหวะนี้ชิลิเนียโอ้โหเป็นเสียงแมวที่ไม่อยากได้ยินตอนกลางคืนเลยนะครับโอเคมาถึงผ่านวันโอเคผ่านไปอีกโอ้ยคนลุกเลยเอาขึ้นให้ดูไม่ได้นะครับกดลูกศรอยู่โอเคผ่านไปหนึ่งวันหมู่ที่3สตาร์ทที่เดิมนะครับเสียงแมวเดินก็เหมือนเสียงคนเดินตามปกติป่ะไอแมงเจ้ากรรมมึงจะอยู่มานกออกออกอยู่เหมือนเดิมนะครับนกออกออกแล้วก็เสียงการ้องแมงกูรู้ไตในเมื่อเราเป็นแมวเราอาจจะเจอผีแมวก็ได้นะครับเดี๋ยวออบเจคทีฟนี้มันแปลกๆมันทำไมคมชัดกว่าเพื่อนมึงจะมีอะไรหรือเปล่าต้องก้มดมอ๋อใต้รถสาวมึงหนักหน่วงมากเฮ้ยผีแมวนี่วะเราเล่นเป็นแมวเราเจอผีแมวนะครับสาวแม่งยังหลอนโอเคนี่แม่งเริ่มหนักกว่าห้ามดุ้งโอเครถคันนี้มึงยาวจังวะเนี่ยเพิ่มมาถึงล้ออีกล้อนึงนะครับโอ้มีถอดร่างถอดวิญญาณด้วยนี่มันสนิมหรือเลือดวะเนี่ยผมว่าคนทำเสียงว่ะไม่น่าจะใช่เสียงแมวจริงนะน่าจะเสียงคนทำเสียงเรียนแบบโอเคเราจะออกจากหน้ารถแล้วนะครับรถแม่งปูรูทั้งเหลือเกินทั้งสนิมทั้งอะไรเนี่ยลุ้นอย่าหาวโอเคไม่หาวมันเลียตีนก็ยังดีกว่าหาวแล้ววะวิญญาณตามติดเวอร์ชั่นแมวนะครับโอเควันที่4แล้วงวดนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปแถมเสียงเดินของแมวก็เปลี่ยนไปด้วยแมวทำหน้าง่วงหรืออะไรวะเนี่ยแล้วมึงเดินช้าเหลือเกินโอเคนกออกออกมาอยู่แล้วนะครับกี่ดูไม่ทันถอยหลังไม่ได้ด้วยโอเคเป็นแมวก็เจอผีได้เงินหรือเยอะเหลือเกินเนี่ยโอเคเหมือนว่ามันเดินช้าลงยังไงไม่รู้นั่นไงยังไม่มีอะไรแมวถอนหายใจว่ะไม่สิแมวกลัวเลยโอเคแมวถอนหายใจมีแมงเจ้ากรรมอีกไหมเนี่ยหรือว่าจะมีฟังก์ชันให้เรามองขึ้นไปข้างบนอีกไหมโอ้โหเสียงแมวนี่
มีคนบอกว่าบางครั้งบางทีเวลาแมวทะเลาะกันมันเหมือนเสียงเด็กร้องนะครับเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มจะเป็นเสียงคนแล้วผมหยุดดีไหมหรือเราต้องไปต่อให้สุดดูสีหน้าแมวซะก่อนแมวเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผมก็เริ่มถึงมันจะเป็นผีแมวก็เถอะแล้วทำไมผมต้องขยุ้มเท้าวะเริ่มไม่พูดแล้วนะครับเริ่มลุ้นแม่งยิ่งกว่าห้ามทุ่งอีกโอเคเสามันบิดเบี้ยวว่ะสรุปเป็นแมวเจอผีแมวใช่ไหมไม่ได้เจอผีคนนะโอเคผ่านไปอีกหนึ่งวันฮะคราวนี้สิงโอ้โห2-3ตัวน่าจะวันสุดท้ายแล้วแบบนี้หรือจบแล้วโอเคชัดเจนนะครับแอมเบียนซ์มึงมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยโอเคไปแมวเราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันอื้อหือเป็นแมวก็เจอผีได้นี่ครับฮ่าหลบไปแล้วกลัวแล้วตรงนี้จากถุงพลาสติกกลายมาเป็นเหมือนกับว่าแมวกำลังมองเราอยู่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่ใช่มีลูกตาอยู่บนรถด้วยเสียงร้องแม่งห่วยหวนมากโอเคตอนนี้ผมมองไปตรงไหนเห็นแต่ลูกตาแมวนะครับเดี๋ยวมันจะมีเออไงกูว่าแล้วเดี๋ยวมันจะมีเออไงกูว่าแล้วเชื่อขนาดกะเอาไว้อยู่แล้วขนาดกะไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีโอเคเปลี่ยนจากคนมาเป็นแมวมันก็ได้ฟิลอีกคนละเรื่องนะคนละแบบนะแต่คนสร้างเกมนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทำออกมาได้ฟิลชิบหายเอาเข้าไปเริ่มไม่พูดแล้วนี่ครับโอเคกลวยเจ้ากรรมขอให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของแมวตัวนี้เถอะจะได้จบสักทีบองโตมันอย่างอึดอัดนี่ครับแต่ผมรู้ท่านผู้ชมชอบเวลาผมตกใจ พูดไม่ขาดคำเลยโอ้ยจากห้องแอร์เย็นๆตอนนี้ผมเริ่มร้อนแล้วนะครับเหงื่อที่นิ้วเริ่มออกโอเคนรกของแมวชัดๆแบบนี้นรกของกูด้วยนี่แหละแม่งานไงโอเคจัดผีญี่ปุ่นจ๋าเลยแบบนี้ไม่ได้จัดนะครับแต่ออกมาแนวนี้โอ้ช็อตสุดท้ายไม่ดุ้งแต่หลอนว่ะ
โอเคมันจะมีแบ็กสตอรี่อะไรหรือเปล่านะครับแมวอาจจะโดนรถชนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอเคเหมือนกับว่าตามหาแมวแมวหายอือหือใช่ไหมน่าจะใช่นะผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เลยหรอกโอเคจบแล้วประทับใจกว่าคลิปก่อนหน้านี้อีกนี่ครับใช้ได้เลยนะเนี่ยสุดยอดว่ะจำลองสถานการณ์ถ้าเราเป็นแมวแล้วเราเจอผีนะครับแล้วเราไม่ได้เจอผีคนเราเจอผีแมวท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้โอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเย้